ัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูกับแก้มกับเมนูหมูนึ่งสางเมานะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้านึกถึงเมนูกับแก้มต้องเป็นเมนูแซ่บๆนะครับวันนี้ผมก็เลยมาขอนำเสนอเมนูง่ายๆนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับเสียบไม้กินอร่อยมากๆเลยกับเมนูหมูนึ่งสางเมานะครับเราจะทำเป็นเมนูหมูนึ่งเสียบไม้นะอันนี้จะเป็นหมูที่เราแล่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าสูตรนี้หมูนุ่มอร่อยเด็ดครบรสมากๆเลยมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยตามด้วยผงปรุงรสนะครับและซีอิ๊วขาวครับต่อไปก็จะเป็นซอสหอยนางรมอันนี้เราจะหมักเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติให้หมูของเรานะครับแล้วก็ใส่ผงเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยนุ่มอร่อยนะครับจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับจะใช้มือก็ได้หรือว่าจะใช้ช้อนก็ได้นะครับทำการนวดคลุกเคล้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็นำไปแรปนะครับและแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ30นาทีนะก่อนที่เราจะเอามานึ่งนะครับนี่พันแรปไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้จากนั้นเราก็ใช้พี่สาวของเราเนี่ยเดินไปตัดใบเตยครับเพื่อนๆบ้านผมเนี่ยมีใบเตยปลูกอยู่ในโอ่งหน้าบ้านนะครับนี่ก็คือไปขอจากข้างบ้านมาอีกทีนึงนะขอมา1ต้นแล้วก็เอามาปลูกเองนะครับให้เขาแตกใบออกมาเองนะครับนี่เราก็ไปตัดมาเรียบร้อยล้างทำความสะอาดจากนั้นก็เตรียมหม้อนึ่งนะครับใส่น้ำลงไปในหม้อนึ่งแล้วก็ไปเอาหมูออกมาจากตู้เย็นนะครับจากนั้นตัดใบเตยวางไปบนซึ้งนึ่งแบบนี้นะครับวางใบเตยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หันมาเสียบหมูครับในการเสียบหมูเนี่ยนะครับผมเนี่ยชำนาญมากเลยนะเพราะว่าผมเคยขายหมูปิ้งมาก่อนแต่ว่าพี่สาวของผมเนี่ยไม่เคยทำนะครับก็จะแบบไม่ค่อยสวยแบบนี้นะครับแต่ว่าก็กินได้เหมือนกันนะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะนี่เราก็เสียบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะผมเสียบครึ่งนึงพี่สาวเสียบครึ่งนึงนะครับอันสวยๆก็จะเป็นผมเสียบนะไม่ได้อวยตัวเองเลยจากนั้นก็ติดเตาเลยนะครับแล้วก็นำหมูเนี่ยวางไปบนใบเตยแบบนี้นะวางเรียงไปแบบนี้เลยนะครับจะบอกว่าเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยเพราะว่าเมนูเนี่ยไม่ได้ผ่านการทอดนะครับที่อมน้ำมันนะปกติเมนูกับแก้มก็จะเป็นพวกหมูแดดเดียวหมูทอดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหมูนึ่งแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรบ้านผมด้วยนะครับแบบง่ายๆนะเราจะใช้เวลานึ่งทั้งหมดประมาณ20นาทีนะครับเพื่อนๆก็จะได้ลักษณะหมูที่ออกมาเป็นลักษณะสีแบบนี้เลยแต่ว่ากล้องของผมเนี่ยอาจจะสีเข้มหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหมูจริงๆเนี่ยอาจจะสีอ่อนลงมากกว่านี้นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอันนี้เมื่อครบ20นาทีแล้วลักษณะของหมูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับเราก็ใส่รากผักชีลงไปครับอันนี้ได้มาน้อยนิดนึงนะแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆทำการตำๆให้ละเอียดเลยนะครับจากนั้นก็เป็นกระเทียมนะครับตำกระเทียมจนแหลกแล้วก็ใส่พริกตามลงไปครับค่อยๆตำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆให้พริกแหลกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยดูจากสีในครกเนี่ยน่าจะเข้มมากๆเลยนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตำๆนะครับใครที่ไม่มีครกนะเอาไปใส่เครื่องปั่นเครื่องบดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะในการทำเครื่องปั่นเครื่องบดเราก็ใส่ทุกอย่างนะรวมกันไปเลยนะครับแล้วก็ปั่นไปทีเดียวเลยเมื่อสักครู่นี้ผมใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยผงมะนาวนะครับหรือว่าใครไม่มีผงมะนาวมีมะนาวเป็นลูกๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับชอบกินหวานกินเปรี้ยวกินเค็มจะชอบรสไหนก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มปริมาณให้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้เลยนะใส่ผงชูรสลงไปนะครับใครที่ไม่ชอบกินผงชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าบ้านผมเนี่ยกินได้นะครับมันทำให้นัวมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างสุดท้ายเนาะอันนี้คืออย่างสุดท้ายเลยก็คือผักชีนะครับเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยตัดๆแล้วก็คลุกเคล้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ตักขึ้นมาใส่ถ้วยนะครับตอนนี้เมนูหมูนึ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะหยิบหมูนะครับมาใส่จานนี้เลยเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้กันจะกระดกลิ้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้กันนะครับเพื่อนๆที่บ้านด้วยเมนูหมูนึ่งสางเมานะครับ
เมนูกับแก้มเด็ดของผมในวันนี้นะครับกินกับเครื่องดื่มกลึ่มๆเนี่ยหมูนึ่งจิ้มกับซีฟู้ดเนี่ยทำให้สั่งเมาแน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากเลยสำหรับเพื่อนๆที่หาเมนูกับแก้มทำกินคู่กับเครื่องดื่มกลึ่มๆนะครับก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยเด็ดติดใจแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องซีฟแบนซีฟเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเมนูกับแก้มทางช่องมีซิสแบซีสได้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ